ระหว่างโฟมธรรมดากับสมูทอีไวท์เบบี้เฟสโฟมโฟมไม่มีฟองแบบไหนทิ้งสารตกค้างสาเหตุหนึ่งผิวหมองคล้ำมากกว่ากันเห็นชัดว่าสมูทอีทิ้งสารตกค้างน้อยกว่าสมูทอีไวท์เบบี้เฟสโฟมworldwideweb.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมโมเมพับเลินค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าเมื่อกี้ที่ฉันตกใจอะไรทำไมหน้านิ่งไปนะคะแต่ว่าลุคนี้เป็นลุคที่หลายๆคนรีเควสต์เข้ามาในเพจของโมเมพับเลินใน Facebook นะคะนั่นก็คือพี่คะหนูจะต้องไปถ่ายรูปติดบัตรอะค่ะหนูควรจะแต่งหน้ายังไงคะก็เลยต้องจัดให้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆคนนะคะมีบัตรหรือว่ามีพาสปอร์ตหรือมีรูปติดบัตรที่มันดูแบบเชิดหน้าชูตาค่ะไม่ใช่แบบรูปที่แบบรูปติดบัตรอะค่ะไม่ค่อยอยากให้ดูเลยอะค่ะซีหลอกแบบประชาชนทีไรจะรู้สึกมันเป็นแบบบาปในชีวิตที่ติดตัวมานานเป็นเวลา5ปีกว่าจะทำใหม่ได้ต้องไปแจ้งความหายทำใหม่หรือต้องรอให้มันครบ5ปีก่อนถึงไปทำใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้จัดลุคนี้ให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วลุคนี้โมเมเรียกว่าเป็น everyday look ก็ยังได้สามารถแต่งได้ทุกวันนะคะแล้วก็สวยใสปิ๊ง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 รับรองได้ว่าถูกอกถูกใจกันแน่นอนทำไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องไปทำตามติดตามดูได้ในโมเมพาเพลนค่ะโอเคค่ะลุคติดบัตรของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ควรจะต้องทำนั่นก็คือเราต้องมีผิวที่ดูสวยสมบูรณ์แบบเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นรองพื้นเป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้ใช้รองพื้นแบบ medium to full coverage นะคะ Giorgio Armani Luminous Silk Foundation โดยจะใช้นิ้วมือในการลงรองพื้นเนื่องจากว่าต้องการความเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วเดี๋ยวพวกร่องรอยสงครามต่างๆเราค่อยมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะด้วยก็ยังคงมีหลายคนถามอยู่ว่าทำไมหนอไม่ใช้การแต้ม5จุดแล้วเกลี่ยเราก็จะบอกบ่อยๆนะคะว่าถ้าเกิดคุณโปรแล้วคุณสามารถแต้ม5จุดแล้วเกลี่ยได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยังเป็นมือใหม่ในการลงรองพื้นเนี่ยขอแนะนำให้เกลี่ยไปทีละจุดจะดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่แห้งไปเสียก่อนเพราะบางทีเนี่ยถ้ารองพื้นเป็นรองพื้นแบบที่ควบคุมความมันเนี่ยนะคะแต้มไว้นี่มันจะแห้งเป็นดวงอยู่บนหน้าเลยค่ะแล้วเกลี่ยไม่ไปนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องลงรองพื้นมาถึงคอด้วยเพราะว่าเวลาถ่ายรูปติดบัตรเห็นคอด้วยไม่ได้เห็นแต่หน้านะน่ากลัวนะเห็นแต่หน้าคนหรือเปล่าเห็นแต่หน้าโอเคทีนี้เราก็จะคอนซีลใต้ตานะคะให้หายไปอันตรธานหายวับไปกับตาโดยเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างกว่าเนื่องจากหน้าตาดูไม่ได้นอนอุ้ยใช้เยอะขนาดเนี้ยเราก็ดูพักผ่อนแล้วอย่างเพียงพอเพราะว่าสิ่งแรกที่เวลาถ่ายรูปแล้วจะเกิดก็คือคุณไม่อยากดูหน้าโทรมและไม่ได้นอนก่อนวันมาถ่ายรูปเพราะฉะนั้นการโฟกัสกับการคอนซีลสักแป๊บนึงแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดความดูพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากบอกกันบ่อยๆว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะควรจะมีในชีวิตเนี่ย2สีคือคอนซีลเลอร์สีสว่างเอาไว้ไฮไลท์ที่ใต้ตาให้มันดูไม่โทรมแต่ว่าคอนซีลเลอร์ที่คอนซีลสิวหรือว่ากระหรืออะไรก็ตามที่อยู่บริเวณหน้าเนี่ยนะคะควรจะเป็นคอนซีลเลอร์สีเดียวกับผิว exactly คือเหมือนเป๊ะหรือใกล้เคียงที่สุดเพราะว่ามันจะดูไม่โป๊ะเราไม่ได้ต้องการไฮไลท์ให้สิวเราดูชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้สีอ่อนหรือสีสว่างเนี่ยแทนที่จะทำให้สิวหายไปมันจะเป็นการไฮไลท์ให้เห็นอีดวงดวงนั้นอะชัดขึ้นเป็นความเข้าใจที่ผิดของหลายคนว่าเอ้ยยิ่งใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างจะยิ่งทำให้แบบกลบพวกสิวพวกอะไรได้ดีเปล่านะคะเข้าใจใหม่นะโอเคฟ้าเนียนลืมทีนี้เราก็จะใช้ครีมบลัชหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะให้สีของปัดแก้มเนี่ยมันแบบชัดขึ้นนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ข้ามก็ได้นะคะไม่จำเป็นแต่ว่าโมเมรู้สึกว่าปกติโดยชีวิตปกติจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้สีปัดแก้มอยู่ทนเนี่ยจะใช้อะไรที่เป็นแบบครีมก่อนที่จะลงแป้งนิดนึงเพื่อถ้าเกิดสมมติสีปัดแก้มที่เป็นฝุ่นเนี่ยมันเกิดหายไประหว่างวันเราจะยังได้ไม่ดูหน้าโล้นจนเกินไปแต่ยังมีอยู่นะคะวันนี้ใช้ Stila Convertible Color สี Yabira นะคะเพราะเวลาเราไปถ่ายรูปนั้นเราก็ต้องการให้หน้าเราดู
เป็นรูปเป็นร่างแล้วดูมีเลือดฝาดแก้มแบบเป็นพวงคือรูปนี้มันจะต้องอยู่ติดพาสปอร์ตไปอีกเป็นเวลานานอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะหรือว่าแบบติดในแบบบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆอ่ะไม่ชอบแล้วจะทำหายแล้วต้องไปทำใหม่อ่ะเสียเวลาก็นอกเหนือจากนั้นก็คือแบบพวกแบบอยู่ในแฟ้มประวัติฝ่ายบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไปดูทีไรแล้วแบบฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่โอเคหรือรูปแบบรูปนักศึกษาตอนเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพลาดลืมเคยเห็นหลายคนนะคะมาท้อแท้ใส่ถึงก่อให้เกิดการสร้างลุคนี้ขึ้นเบาๆว่าเออใช่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 คุณเคยขอกันมาเยอะเนาะทำเลยดีกว่าโอเคได้แก้มถ้ามีแก้มพอแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นเพื่อไม่ให้เกิดความมันเวลาถ่ายรูปมันจะได้ไม่ดูแบบเงาวับนึกออกไหมคะเดี๋ยวตรงไหนที่เราต้องการความเงาเราค่อยมาเติมไฮไลท์เบาๆแต่ก็ไม่มากห้ามมากเพราะไม่งั้นจะแลดูหน้ามันตลอดเวลาวันนี้ใช้แป้งฝุ่นเหมือนเดิมนะคะใกล้จะหมดแล้ว Laura Mercier Translucent Powder แต่งหน้าติดบัตรจริงๆไม่มีอะไรพิเศษหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องเน้นรูปหน้าของคุณให้ชัดนะคะคือลบจุดด้อยเสริมจุดเด่นเพื่อที่ดูรูปทีไรจะได้ภูมิใจทุกครั้งว่าได้ทำเต็มที่แล้วนะอย่างเงี้ยดิฉันเคยมีนะคะพาสปอร์ตเล่มที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้รีบไปทำตอน 8:00 น.แต่งหน้าในรถอยากจะฉีกทิ้งถ้ามันไม่มีวีซ่า US 10ปีอยู่รูปแย่มากรูปแย่แบบแย่ผมก็ไม่ได้ทำอ่ะตอนนั้นยังแบบยังไม่ได้พาเพลินเลยอ่ะแต่นี้ได้เวลาละได้เวลาอีกไม่นานแล้วประมาณแบบกลางปีหน้าเราจะมีพาสปอร์ตเล่มใหม่เพราะว่าพาสปอร์ตเราจะหมดอายุเดี๋ยวเราจะจับหน้าแน่นไปเลยเดี๋ยวนี้ระบบทำพาสปอร์ตเขาแบบเร็วแล้วด้วยคือไม่ต้องรีบแห่แหนไปแต่เช้าด้วยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้อะไรเงี้ยเจอกันนะคะกรมการกงสุลถ้าวันนั้นดิฉันไปหน้าไม่แน่นคุณไม่ต้องให้ดิฉันถ่ายรูปนะดิฉันอายตัวเองโอเคทีนี้หน้าเราก็อุ้ยนวลก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรื่องของแต่งตาหลักๆเลยนะคะการถ่ายรูปนั้นคุณไม่สามารถใช้มุมที่ใช่มุมที่ชอบได้นะคะคุณต้องแบบหลังตรงหน้าตรงยืดคอไว้นะคะยืดคอไว้กรุณาอย่าทำอย่างนี้กรุณาอย่าแบบยืดตัวแต่ไม่มีคออย่างนี้นะคะไม่ได้โอเคยืดทุกอย่างไว้นะคะกดไหล่ลงนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันทำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจำเป็นต้องมีของคนหน้าตรงคือเรื่องของแสงและเงาเราต้องเชฟแสงและเงาไปให้คุณพี่เขาเพราะคุณพี่เขาเนี่ยไม่สามารถสร้างแสงและเงาให้เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมันจะใช้บรอนเซอร์ในการครีเอทอย่างแรกเลยคือจมูกดิฉันหายไปเห็นไหมเพราะมันแบนขนาดนี้เหมือนไม่มีจมูกเหมือนเป็นมนุษย์ที่ไม่มีดั้งหรือถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีดั้งจริงก็ทำได้ใช้บรอนเซอร์นะคะสีที่เข้มกว่าเฉดของสีผิวประมาณสัก2เฉดหรือ3เฉดกับแปรงเล็กๆหน้าตายิ่งนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแปรงนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเรามีแปรงเราตัวเราดันมีแปรงที่เหมาะกับการทำสิ่งนี้คือแปรงหัวตัดแต่ถ้าใครมีสิ่งนี้ก็ใช้ได้นะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ถนัดว่าเอาอย่างไรแต่ว่าไหนๆเรามีอันนี้แล้วเราขอใช้อันนี้แล้วกันคือการคอนทัวร์จมูกนั่นเองจำได้ไหมคะสอนกันตั้งแต่ทำพาเพลินกันตั้งแต่แรกๆหัวคิ้วถึงปลายจมูกตรงนี้สังเกตให้ดูว่าอยู่ดีๆก็มีมาจากไหนไม่รู้เงานะเดี๋ยวเราต้องเกลี่ยให้มันไม่โป๊ะนะฮะแต่ว่าคุณจะเห็นแล้วว่าดิฉันทำอะไรหรือบางคนบอกว่าอุปกรณ์ไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้นิ้วได้นะคะในการเนี่ยใช้สิ่งเนี้ยค่อยๆเกลี่ยแล้วเราก็เบลนด์อย่าให้มันแบบชัดมากจนเกินไปเกลี่ยให้มันแบบกระจายตัวแค่ให้เกิดเงาประหนึ่งว่าอยู่ดีๆดั้งก็สูงไม่มีสาเหตุขึ้นมาเท่านั้นเองหน้าตรงแล้วมีจมูกแล้วทำมานิดหน่อยกดไหล่อะจมูกเห็นไหมโอเคอุ๊ยนั่นอุ๊ยเสริมโอเคนะคะนอกเหนือจากนั้นแน่นอนว่าเราต้องการหน้าที่เรียวเล็กเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันค่ะบรอนเซอร์ช่วยคุณได้เปลี่ยนแปลงให้ใหญ่ขึ้นสักเล็กน้อยสังเกตว่าดิฉันเคาะทิ้งนะคะมิได้วนๆแล้วฟาดเลยนะคะโอเคนะคะเห็นชัดแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าขวัญฟ้าหน้าดำนะคะคือได้เชฟของหน้าในมุมที่ตอบลงถ้าเกิดใครกรามใหญ่รู้สึกว่าอยากจะให้กรามเล็กลงหน่อยนึงก็เหล่าช่วงบริเวณนี้ค่ะตัดกรามทิ้งเบาๆนิดเดียวไม่มากเ
พราะอันนี้หน้าตรงมุมหน้าตรงเนี่ยมันเป็นมุมฆ่าคนนะคะจริงๆแล้วอะเพราะปกติคนเราเนี่ยอย่างโมเมนต์เนี่ยถ่ายรูปเนี่ยจะชอบข้างนี้ของตัวเองรู้ว่าข้างนี้เนี่ยถ่ายมาปั๊บพอดีจำได้ว่าวันก่อนอ่านหนังสือแมรี่แคลร์ซึ่งเราเขียนคอลัมน์บิวตี้อยู่ในนั้นด้วยพี่อ้อมพิยดาบอกว่าเขารู้ว่าหน้าของเขาเนี่ยถ้าจะถ่ายแบบต้องใช้หน้าข้างหนึ่งเพราะว่ามันดูคมกว่าส่วนหน้าอีกข้างดูหวานกว่าเวลาเข้ากล้องละครส่วนใหญ่ก็เลยจะรับทางนี้มากกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉันแบบไม่ใช่ฉันคนเดียวใช่ไหมที่อยู่ดีๆพอกล้องมาแล้วแบบถ่ายปกถ่ายหนังสือเข้าใจใช่ปะไม่ชอบข้างนี้ของตัวเองเพิ่งมาชอบไม่นานนี้แต่ว่าตอนก่อนเนี่ยถ้าให้หันข้างนี้ถ่ายรูปนี่โกรธมากนะเหมือนมันแบบมันแบนอะไม่รู้ทำไมมันรู้สึกว่ามันแบนคิดไปเองล้วนๆไม่รู้นะแม่บอกว่าคิดไปเองปะมันแบนอะถ้าเกิดเป็นวีซ่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆประเทศที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องเห็นหูอย่างสหรัฐอเมริกาถ้าคุณไปขอวีซ่าเนี่ยถ่ายรูปแล้วปิดหูปั๊บรูปนั้นใช้ไม่ได้นะคะต้องเปิดหูเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะเจอปัญหาเรื่องว่าหัวเม่งเพราะต้องรวบผมหน้าใหญ่ไม่โอเคใช้บรอนเซอร์เลยค่ะกรอบหน้าตัวเองเบาๆเหมือนกันกับวิธีการตัดกรามเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัดกรามไม่ใช่ตัดกรรมนะคะคนละตัดนะคะช่วยเลือกตัดแค่บางอย่างด้วยเนี่ยโมเมโฟกัสที่นี่ก่อนเป็นอย่างแรกและปัดแก้มเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำสวนทางหมดเลยปกติแต่งตาก่อนนี้คะแล้วค่อยทำที่เหลือเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวเราปัดแก้มเขียนคิ้วใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยมันเกือบดูแลดูเหมือนเกือบจะเสร็จแล้วอะค่ะเพราะว่าเราได้รูปหน้าที่เราต้องการคือจริงๆในกล้องที่เป็นแบบภาพติดบัตรเนี่ยเราไม่เห็นสีตาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่นี่ก็มาไซส์มันประมาณขนาดนี้สิ่งที่คุณต้องการจะเห็นคือรูปหน้าที่สวยแก้มที่แบบชมพูสุขภาพกำลังดีและคิ้วที่ได้รูปนะก่อนอื่นเพราะฉะนั้นขอปัดแก้มก่อนช่วงนี้ออฟเซสกับสีนี้มากแล้วเราก็ขอโทษทุกครั้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วแต่มันคือ MAC Blush Ombre สี Ripe Peach นะคะมันผสมกันระหว่างสีส้มกับสีชมพูเลยนะแล้วก็ปัดเหนือบริเวณที่คอนทัวร์ออกไปไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบว่ามันดูแบบหนักจนเกินไปอยากแค่ให้ดูว่าสุขภาพดีจริงๆแล้วอันนี้นะคะสามารถไปปรับใช้แบบแต่งหน้าสำหรับทุกวันของคุณก็ได้นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบได้รูปหน้าที่ชัดเจนหรือว่ามีปัญหาเรื่องหน้ากลมอยากจะให้หน้าดูเรียวขึ้นจมูกดูมีสันเทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ในชีวิตจริงได้หมดไม่จำเป็นว่าเฉพาะต้องเป็นแบบเอาไปแต่งติดบัตรอย่างเดียวปัดแก้มเสร็จแล้วหน้าตาสดใสเขียนคิ้วก่อนดีกว่านะคะวันนี้ก็อุปกรณ์เขียนคิ้วก็เดิมๆดินสอเขียนคิ้วจากอนาสเซียนะคะเห็นกันบ่อยแล้วมั้งอนาสเซียเบเวอร์ลี่ฮิลส์แล้วเราก็ใช้อายแชโดว์นะคะหรือว่าบราวน์พาวเดอร์เขียนทับให้มันเรียกว่าดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้รูปมากขึ้นโอเคและเพื่อให้มันไม่ดูแข็งจนเกินไปหรือว่ารูปออกมาดูดุนะคะก็ถ้าคุณเป็นคนที่ขนคิ้วค่อนข้างจะเข้มนะคะก็ใช้บราวน์มาสคาร่าทับลงไปโอเคจริงๆแล้วหน้าแน่นแล้วนะคือดูมาประมาณนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะสิ่งต่อไปนะคะนั่นก็คือเราจะแต่งตาเบาๆคีย์ของคำที่พูดมาคือคำว่าเบาๆเฮ้เข้าใจนะคะคือเราต้องการแบบความไม่หนักอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครแบบแต่งไปเฉพาะที่จะไปถ่ายรูปติดบัตรก็ไม่ต้องใช้พรายเมอร์ก็ได้แป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใครจะไปใช้ชีวิตต่ออย่างดิฉันวันนี้ที่คุยกับคุณเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะไปใช้ชีวิตต่อดิฉันก็เลยทาพรายเมอร์ด้วยมันจะได้ไม่ไหลมากองรวมกันนะคะเสร็จแล้ววันนี้มีคนเรียกร้องมาใน Facebook ของโมเมพับเพลินว่าให้ใช้Naked Palette 2บ่อยๆหน่อยค่ะพี่หนูชอบใช้Naked 2นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้ก็แต่งลุคไปติดบัตรได้ค่ะโดยสีที่จะใช้นะคะก็จะเป็นสีแบบอะไรอย่างเงี้ยคัดเบ้าเบาๆนะคะไฮไลท์นิดหน่อยใช้สีกลางประมาณนี้พอให้มันมีแบบวิบวับวิบวับดูแล้วแบบสดใสสวยตาสวยอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันจะทำต่อไปเนี่ยคือดิฉันจะไปใช้ชีวิตต่อเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องการความแน่นก็เลยจะใช้สิ่งนี้ก่อนเป็นสิ่งที่ก่อนจะลงสิ่งนั้น Maybelline Color Tattoo นะคะสี Bad to the Bronze เพื่อให้มันติดทนนานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ผิดไม่ว่าไม่ต้องไปแบบจำเป็นต้องมีเพราะว่าพี่โมเมบอกว่าติดบัตรต้องทำอย่างนี้
ไม่ต้องนะจ๊ะมีสติด้วยคือรูปเนี่ยนะคะเต็มที่มันก็แค่2นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพอประมาณนะคะไม่ต้องไปอะไรกับมันมากแต่ต้องสวยเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ถัดมาดิฉันก็จะลงสี Suspect เพราะว่ามันเป็นสีที่ใกล้เคียงกับครีมชาโดว์เมื่อกี้แบบมากๆเลยนะคะใช้แปรงแบนๆเพื่อที่จะแพ็คสีลงไปให้ได้ประมาณให้ทั่วบริเวณเปลือกตาใต้เบ้าตาที่คุณต้องการจะสร้างนะคะเดี๋ยวเราจะคัดเบ้าเบาๆเบาๆย้ำวันนี้พูดทุกคำว่าเบาๆก็คือให้เปลือกตามันไม่ดูแบนไม่ดูแบบไม่มี texture การเติมอะไรที่เป็นชิมเมอร์เข้าไปจะช่วยให้มันดูแบบแสงมันตกกระทบแล้วมันก็จะสวยนะคะทีนี้คัดเบ้าเล็กๆพอประมาณด้วยเมื่อกี้สีข้างๆที่จะใช้คือสีนี้สีทีสคือแค่ให้ตามันมีรูปตาและมีมิติขึ้นมาไม่ดูแบบแบนอะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการถ่ายรูปหน้าตรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือการสร้างเชฟให้กับหน้าให้กับเปลือกตาโดยใช้แสงกับเงาเข้าช่วยสีไม่เน้นสีค่ะเน้นแสงซึ่งจริงแล้วทำยากกว่าการฟาดสีหนักๆลงไปอีกนะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าลักษณะกระดูกของคุณอะเงามันควรจะตกที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคุณจะต้องลองแบบลองเล่นกับมันดูก่อนเสร็จแล้วแค่นี้แล้วก็แค่ไฮไลท์โหนกคิ้วนิดนึงให้มันสูงขึ้นด้วยผมไปจะใช้สีนี้สีฟ็อกซี่ในการไฮไลท์ให้ใต้คิ้วเราดูสูงมันจะได้ตรงกันข้ามกับเงาที่เราสร้างตรงนี้มันก็จะแบบดูสูงขึ้นอีกนิดนึงแถมเป็นการเกลี่ยขอบที่เราแบบคัดเบ้าไว้ให้มันนวลขึ้นด้วยนะคะจะได้ดูเป็นเงาที่ธรรมชาติไม่ใช่แบบเงาสระอิที่ปลอมมากๆโอเคเราก็จะได้หน้าตรงที่แน่นนอกเหนือจากนั้นแน่นอนค่ะต้องเขียนอายไลเนอร์ดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาหลายๆคนมักจะมีความเข้าใจผิดคิดว่าการเขียนไลเนอร์เส้นใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้ตาดูโตขึ้นซึ่งตรงกันข้ามนะคะผิดถนัดคุณควรจะเขียนไลเนอร์ให้เส้นเล็กเรียวและชิดคนขนตามากที่สุดเพื่อทำให้ตาคุณดูโตขึ้นต่างหากให้คิดถึงทฤษฎีง่ายๆว่าเราคอนทัวร์หน้าโดยใช้สีเข้มเพื่อทำให้ทุกอย่างดูเล็กลงฉันใดเราก็ใช้อายไลเนอร์ถมหนักๆเข้าไปมันก็จะดูเล็กลงฉันนั้นเฮ้ เข้าใจนะคะมีไลเนอร์แล้วดูชัดเจนขึ้นไหมอันนี้มีอันนี้ยังไม่มีเลยนะคะก็จะดูโล่งๆล้นๆนี่นะคะลงไปวิ่งออกไปประมาณนึงเพื่อ นำสายตาให้เห็นว่าตาเราแบบดูยาวขึ้นนิดนึงนะคะจะได้แบบจ๋วยคมแต่ว่าดินสอเนี่ยจะไม่ใช้ดินสอดำนะคะกับข้างล่างกับเปลือกตาล่างเนื่องจากว่าเราอยากให้มันดูซอฟต์คือสมมุติว่าคุณไปสมัครงานรูปนี้จะเป็นรูปที่โอเคไม่ได้ติดพาสปอร์ตแต่ว่าจะเป็นรูปที่คุณไปสมัครงานหรืออะไรก็ตามคุณไม่อยากดูสวยดุเผ็ดสวยดุนะคะคุณอยากจะดูสวยหวานน่าเชื่อถือดูแบบมีมิตรไมตรีน่าทำงานด้วยคือคนเราดูรูปแล้วจะรู้อะไรเยอะขนาดนั้นเลยหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าทำไมก็เลยจะใช้ดินสอสีน้ำตาลแทนนะคะก็คือแทนที่จะใช้ดินสอสีดำเนี่ยเราจะใช้สีน้ำตาลเพื่อให้ขอบตาเนี่ยยังมีการเน้นอยู่แต่ว่าไม่ดุไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็เขียนเข้ามาถึงกึ่งกลางตาก็พอมันจะเน้นให้ตรงกลางตาเนี่ยดูโตขึ้นมากกว่าที่จะเขียนเข้าไปจนสุดเลยสุดหัวตาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสังเกตได้ว่าตาโตขึ้นแต่ดูไม่ดุไม่แข็งไม่ทื่อนะคะจะแบบสวยๆโอเคทีนี้แน่นอนดัดขนตาปัดขนตามีคนถามว่าขนตาปลอมควรจะติดไหมคะเวลาไปถ่ายรูปแบบนี้จริงๆแล้วมุมไหมว่าติดก็ดีค่ะแต่มีตัวอย่างให้ดูกับสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำนั้นคือประมาณนี้ค่ะบางๆเหมือนขนตาจริงแต่ยาวกว่าปกตินี่คือขนตาอาเดลเบอร์ที่บูมไปโปรดปรานที่สุดและชอบที่สุดมีสต็อกไว้หลายอันมากนั่นก็คือเบอร์1 2 4เพราะมันดูธรรมชาติมากสิ่งที่ไม่ควรทำ
มาเทียบข้างๆกันแล้วจะเห็นนั่นคือสิ่งนี้จ้าขนตานางโชจ้าอันนี้คือติดไว้ไปเที่ยวติดไปปาร์ตี้ติดไปอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอาศัยความสุภาพเข้าใจไหมคือดูไม่จริงดูใหญ่มากหนักเปลือกตาด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วปรือนะต้องมาเบิ่งตากันให้คิ้วย่นอีกโอ้ยากแต่ว่าถามว่าเป็นขนตาที่ดีไหมดีค่ะแต่ใช้ในโอกาสอื่นนะนี่ก็อาเดลเหมือนกันเบอร์204นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเลือกขนตาที่จะไปถ่ายรูปติดบักเลือกแบบที่ธรรมชาติที่สุดนะคะรูปจะได้สามารถนำไปใช้ได้หลายโอกาสนะคะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือดูโปรเฟสชันนอลมากกว่าการที่จะติดขนตาเบอร์ใหญ่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาไว้เป็นพื้นฐานให้ติดขนตาปลอมนิดนึงแล้วเดี๋ยวติดขนตาปลอมเสร็จแล้วเราจะมาทาปากกันนี่แน่ได้แล้วขนตาประมาณนึงที่เรียกว่าถ้าถ่ายหน้าตรงจัดเสื้อให้เรียบร้อยจะสวยหวานเบาๆไม่มากจนเกินไปแน่นอนนะคะต้องทาปากแนะนำว่ากรุณาอย่าใช้ลิปกลอสที่มันเยิ้มๆเพราะว่ามันดูในรูปออกมาแล้วมันดูแบบดูเป็นวันสบายๆจนเกินไปควรจะต้องเป็นลิปสติกที่มันแบบมีสีที่ชัดเจนแต่นี่ขอทาลิปมันก่อนนะด้วยความที่ปากแห้งมากแล้วก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ารูปปากไม่ชัดจะเขียนขอบปากด้วยดินสอก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่ามุมไม่รู้สึกว่าโอเคแล้วสำหรับมุมไม่ทาลิปสติกได้เลยสีลิปสติกที่ควรใช้ก็ไม่ควรเป็นสีลิปสติกที่แบบเทรนดี้จนเกินไปนักเพราะให้คิดง่ายๆค่ะว่ารูปติดบักเนี่ยจะต้องอยู่ไปเป็นเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะทาส้มทาชมพูแป๊ดทาบันเจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันดูแฟชั่นและเหมือนกันคำเดิมก็คือดูไม่โปรเฟสชันนอลนั่นเองเพราะฉะนั้นสีที่มุมจะใช้ก็จะเป็นสีที่เป็นสีชมพูนูดนูดธรรมชาตินูดแต่ไม่ป่วยเข้าใจปะห้ามเป็นนูดป่วยสีศพเหมือนลาน่าเดลเรย์ที่แต่งกันไปตอนนั้นไม่ได้จะแลดูเหมือนมนุษย์ไม่มีปากนะคะคือถ้าเป็นรูปภาพนิ่งจะเหมือนไม่มีปากต้องมีผสมชมพูมาหน่อยสีนี้คือสี Lady's Choice จาก Benefit นะคะเป็นไงบ้างสวยใสไลท์สติโอเคเดี๋ยวเราจะขอซับหน้านิดนึงเพราะว่าระหว่างแต่งหน้าเมื่อสักครู่นี้ก็แบบแอบหน้ามันนิดหน่อยนะคะเพราะเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานประมาณนึงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอซับหน้าด้วยแป้งผสมรองพื้นนิดนึงช่วงบริเวณที่รู้ว่าหน้าตัวเองจะมันก่อนจะถ่ายรูปนี่ช่วยเช็คหน้าอีกรอบนะคะไม่ใช่แบบมั่นใจว่าแต่งหน้าไปแน่นแล้วระหว่างว่าทุกอย่างจะอยู่ทนอยู่นานนะคะมันอาจจะมีแบบการหายไปของบางสิ่งได้ช่วยเช็คก่อนมีคนถามว่าตอนนี้ใช้แป้งอะไรตอนนี้ใช้ Hello Flawless ของ Benefit ชอบสีเบจผมไม่ใช้สีเบจแต่ช่วยไปเลือกสีที่ตรงกับหน้าคุณนะคะอย่ามาใช้ตามดิฉันจนมันหมดนะคะทีนี้เราก็พร้อมที่จะติดบัตรใกล้เข้ามาอีกนิดค่ะติดบัตรค่ะใกล้เข้ามาอีกนิดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะของมุมเมย์เองเนี่ยจะไม่ยิ้มแบบยิ้มเพราะว่าจะก่อให้เกิดริ้วและริ้วในรูปซึ่งถ้าเขาไม่ใช่ช่างภาพอันไฮโซโก้เก๋เขารีทัชให้เราไม่ได้นะคะมันเป็นตู้หรือมันเป็นอะไรที่แบบถ่ายปุ๊บแค่นั้น that's it ไม่มีการช่วยแก้ไขใดๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้แค่อย่าทำหน้าดุห้ามทำหน้าเข้าใจปะคืออมยิ้มนิดหน่อยนิดเดียวและระวังยิ้มสองข้างไม่เท่ากันเข้าใจใช่ป่ะอีกเช่นเดียวกันคือมันต้องระวังหลายอย่างนะคะถ่ายรูปติดบัตรเนี่ยคือก็ธรรมดานะคะนิ่งๆสวยๆตรงๆหน้าเล็กแค่นี้ก็จะได้รูปติดบัตรที่หน้าเล็กไฮโซโกเก๋ชีวิตจริงก็ทำได้ลุคนี้ชอบมากทำบ่อยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าวันนี้ใครที่เป็นคนขอมาว่าอยากได้ลุคถ่ายรูปติดบัตรเอาไปสมัครงานเอาไปบัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตก็ได้ได้หมดนะคะลองดูกันก็แล้วกันต้องฝึกมือบ่อยๆอย่างที่บอกห้ามทำเลยแล้วไปถ่ายรูปปุ๊บเพราะมันมักจะพลาดได้นะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมถ่ายรูปติดบัตรมาแล้วได้รูปดั่งใจคิดสวยมองดูยื่นให้ใครดูก็รู้สึกว่าอยากดูแบบประชาชนฉันเหรอเอาไปสิอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบยังไปดูแบบประชาชนฉันก็เอนจอยนะคะแล้วก็ติดตามโมเมนต์พับเลยได้ที่นี่ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ